ครับชื่อวีระฉันทานุรักษ์นะครับมีพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับเป็นลูกคนสุดท้องนะครับของพ่อประยูนฉันทานุรักษ์นะครับและแม่สมจิตฉันทานุรักษ์นะครับจบการศึกษานะครับที่มหาลัยขอนแก่นนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่บริษัทซิกมาโคเคมิคอลนะครับแล้วก็ยามว่างเล่นดนตรีนะครับชื่อวงระยามะนะนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีคอนแทคกับอาป้านะครับพ่อสมใจนะครับอยู่ที่ประเทศลาวนะครับคือโรงแรมภูเทวดาครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัลยาณีธนาพรนะคะชื่อเล่นอ้อยค่ะก็เป็นลูกของคุณพ่อประยูนคุณแม่บัวทองนะคะเป็นลูกสาวคนโตนะคะก็มีน้องชายอีก2คนนะคะค่ะแล้วก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะเทคนิคการแพทย์นะคะปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยลงกรณ์นะคะก็ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการนะคะสำหรับอ้อยน่ารักครับประการแรกเลยเอาใจใส่นะครับแล้วก็ดูแลผมหลายๆเรื่องบางครั้งในสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงเนี่ยเขาคิดในมุมที่ผมลืมคิดน่ารักครับสำหรับพี่วีระนะคะก็เป็นคนที่อบอุ่นค่ะก็ดูแบบนี้ก็แบบโรแมนติกเฮ้ยจริงเหรอที่โรแมนติกใช่เหรอถ้าเราเครียดเนี้ยพี่เขาก็จะแบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องเพลงให้ฟังเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่ดูแลเอาจะใส่เราเป็นอย่างดีแล้วก็รวมทั้งครอบครัวของเราทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆค่ะก็รักเฮียที่สุดค่ะจริงเปล่าก็ถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็คงตามหากันมานานเนาะกว่าจะมาเจอกันนานมากเลยเนี่ยกว่าจะได้เจอกันง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องแบบบังเอิญนะแต่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ที่มาเจอกันแต่นึกว่าผมเชื่ออยู่อย่างนะโลกนี้ไม่มีความว่าบังเอิญถึงเวลามันต้องมาเจอผมไม่คิดหรอกโอ้จำได้ครับเห็นผู้หญิงยุคนลากกระเป๋าอยู่ในสนามบินดอนเมืองครับนั่นเจอใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อออกสีชมพูหน่อยมีขนหน่อยลากกระเป๋าบอกตัวจริงทำไมนะหุ่นน่ารักมากเลยอย่าโดเรมี่อ่ะผมเหรอผมคิดว่าพบแรกที่รักเลยมากกว่าที่รักแรกพบใช่ไหมฮะอาจจะอย่างที่บอกแหละครับด้วยที่ว่าวันเดียวเจอใช้เวลากันต้องนานแต่คิดว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกครับยังไงก็วันหนึ่งก็ต้องมาเจอช้าหรือเร็วครับในความคิดของผมนะเจอเขานี่แหละก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอเขาด้วยซ้ำรอคอยมาครึ่งชีวิตรอคอยมาครึ่งชีวิตเลยนี่ใช่ไหมโอ้ชอบเขาละสิรออย่างที่พูดตลอดก็คือประทับใจตรงที่พี่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวไม่ใช่รักแต่เราคนเดียวรักทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็รักทั้งน้องๆหลานๆเราด้วยค่ะก็ดูแลเป็นอย่างดีทั้งหมดเลยก็ประทับใจตรงนี้ค่ะก็อย่างว่าฉันไม่ใช่ผู้พิเศษนะใช่ไหมฉันก็เป็นชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะก็อยากให้พี่วีระก็ดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งครอบครัวเราอย่างนี้ตลอดไปรักตลอดไปค่ะจ้ะสัญญาสัญญาครับก็เหมือนเช่นกันครับเพราะอนาคตผมคงอยู่ทั้งมาอยู่ทั้งโซนนี้ก็อาจจะต้องฝากเนื้อฝากตัวให้คุณอ้อยดูแลด้วยนะครับเหมือนคนในครอบครัวแล้วยังไงผมก็จะดูแลครอบครัวอ้อยด้วยทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับหลานๆน้องๆ นะครับอาจจะเป็นคำพูดอาจจะไม่ใช่คำสัญญาแต่อาจจะเป็นการกระทำที่มากกว่าในอนาคตนะครับที่จะทำให้เห็นแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉัน